ผู้จัดการเอสกันตพงษ์เผยความจริงหลังมีข่าวพระเอกดังฟื้นไม่ใช่อย่างที่คิดโอปอยผู้จัดการส่วนตัวพระเอกดังเอสกันตพงษ์บำรุงรักเผยความจริงหลังมีข่าวพระเอกดังฟื้นแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดเรียกได้ว่ายังคงเป็นข่าวที่คนช่วยกันสนใจอย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังเอสกันตพงษ์บำรุงรักวูบหมดสติกลางงานดีเบตเมื่อวันที่9พฤษภาคม66จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้สติโดยมีครอบครัวภรรยาและลูกไปเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับอย่างมากมายซึ่งก่อนหน้านี้มีวงในได้ออกมาเปิดเผยอาการล่าสุดเอสกันตพงษ์โดยได้บอกข่าวดีเอสกันตพงษ์หลังรอคอยมานานกว่าครึ่งเดือนโดยได้อ้างว่าทราบมาจากโอปอยผู้จัดการส่วนตัวเอสกันตพงษ์ว่าเอสมีสติและฟื้นขึ้นมาแล้วสามารถขยับแขนขยับขาได้แล้วแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ทั้งนี้รอการยืนยันอีกครั้งจากคิตตี้คริสติน่าภรรยาเอสกันตพงษ์อีกครั้งแต่เชื่อว่าข่าวนี้คงทำให้หลายๆคนยิ้มได้ล่าสุดทางด้านโอปอยผู้จัดการส่วนตัวเอสกันตพงษ์เผยความจริงหลังมีข่าวเอสกันตพงษ์ฟื้นแล้วโดยทางด้านโอปอยได้กล่าวว่าจากที่สื่อมวลชนบางสำนักได้อ้างอิงว่ามีข่าวอัปเดตอาการของเอสในทิศทางโมต่างซึ่งทราบมาจากผู้จัดการส่วนตัวนั้นปอยขอบอกตรงนี้นะคะว่าปอยยังไม่เคยให้สัมภาษณ์ใดๆได้แต่บอกว่าให้ติดตามอาการจากภรรยาของเอสซึ่งยังคงยืนยันว่าการให้ข่าวขอให้เป็นสิทธิ์ของทางครอบครัวน่าจะดีกว่านะคะ